ีคนเห็นวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งครับไปยืนกดเงินอยู่แถวๆหน้าห้างสรรพสินค้าแถวๆปากเกร็ดนะฮะก็แบบกดอยู่นั่นน่ะเอ๊ะไม่เขายืนกดแล้วมันกดไม่ได้ตังค์ท่าทางเขาก็ดูแปลกๆสุดท้ายฮะเขาก็เลยเดินไปดูเดินไปดูว่าอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าในการกดเงินนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามคลิปนี้ฮะลองชมครับไม่กดตังค์ตังค์มันจะออกไหมล่ะพี่กดวนไปวนมาพี่เขาตรวจเป็นสอบที่เขาตรวจเขาบอกว่ากดยังไงกดอะไรบ้างเออเนี่ยตั้งนึงนะพี่เดี๋ยวผมเช็คเรื่องนึงให้ก่อนตั้งนึงนะผมไปช่วยก่อนใส่ไงใส่เลยอันนี้มันไม่ใช่ ATM ที่เสียบบัตรอะไรอันนี้มันไม่ใช่บัตร ATM มันไปขับขี่ใช่หรอเออแบบขี่ที่เสียบแบบขี่มันจะออกได้ยังไงอ่ะครับคุณผู้ชมเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฮะหนูดูก็มันจะออกได้ยังไงล่ะฮะเอาใบขับขี่ไปกด ATM เขาอาจจะซื้อเพราะหน้าตู้ตอนนี้เขาจะเขียนว่ารับทุกบัตรอ่ะงั้นคุณค่อยๆฟังไปค่ะผู้ชายคนนี้ฮะจะกดเท่าไหร่เลยมั้ยคุณผู้ชมเท่าไหร่เขาจะกด 25,000 บาทป๋านี่นะเขาบอกตามนี้เลยจะกดให้ได้จะกดให้ได้ด้วยนะต้องกดให้ได้ต้องกดให้ได้ฮะสุดท้ายครับก็เลยมีการไปสอบถามพี่จะกดเนี่ยพี่จะใช้บัตรนี้กดอะทำไมอะเขาบอกเขาเจอเขาเจออยู่แถวหน้าห้างเขาก็เลยรู้สึกว่ามันหล่นอยู่แถวนี้มันน่าจะกดเงินได้จนกระทั่งคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยฮะไปเจอเขาแล้วก็ไปทักเขาว่าพี่มันคือใบขับขี่มันกดเงินไม่ได้เขาก็เลยเดินจากไปเนี่ยฮะน่ารักน่ารักไหมเนี่ยได้ยิ้มละเออนี่ไงก็จะกดเงินให้ได้ฮะเอ็นดูอ่ะจากนั้นครับมีการตามไปต่อฮะไปถามถึงคุณแม่เขาเออคุณแม่ทำไมเขามากดเงินแบบนี้อ่ะเขาไม่รู้เหรอใบขับขี่มันกดไม่ได้คุณแม่บอกว่าคนที่เอาใบขับขี่มากด ATM นี้มีอาการป่วยครับจะเบลอๆงงๆแต่ไม่เคยทำร้ายใครแต่ขี่รถได้จำทางได้ขี่ได้แม่ก็เลยแบบว่าอ่ะก็แบบไม่ได้แบบต้องไปรักษาตัวอะไรจริงจังแบบนั้นคือถามตอบไปเลยรู้เรื่องหมดเออแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมลูกเอาใบขับขี่นี้ไปกดเงินแถมยืนยันว่าจะกดให้ได้ด้วย 25,000 เพราะยอดสูงสุดไงในนั้นเวลามันมีขึ้นให้แบบที่มันขึ้นให้แล้ว100 200 300 500 10,000 25,000มีคนถามต่อด้วยนะแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกแม่เขากดเงินได้เนี่ยเออเขาจะเอาไปทำอะไรก็ลูกเขาบอกก็ดีจะได้มีเงินใช้เขาก็คิดแบบในมุมของเขาง่ายๆอ่ะเนาะนะครับเออเดี๋ยวก็มีการติดต่อไปยังเจ้าของบัตรแหละเพราะมีชื่ออยู่แล้วก็ส่งคืนเข้าไปผู้เห็นคลิปที่เขาไปสัมภาษณ์พี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะไปถามมานะถามว่าพี่ไปกดทำไมอ่ะผมเจอผมไม่รู้ผมคิดว่ามันกดได้แหละก็ว่าจะเข้าไปกดก็ตอบซื่อๆของเขาเจออ่ะเขาเจออ่ะแล้วตาหน้าตู้เขาเขียนด้วยรับทุกบัตรเขาคิดว่าบัตรใบขับขี่ก็ใส่ได้แล้วก็อย่างที่บอกกดได้เต็มจำนวนนี่25,000กดไปก่อนเผื่อได้